5ไอเทมที่คนใช้ฮุนไดสตาเลียต้องมีไปดูกันไอเทมแรกทำไมก้าวหลายครั้งยังเลยสีนวลอะเป็นไรเหรอขึ้นยากค่ะเหรอทำไมอ่ะมันสูงค่ะสูงมากเลยใช่ไหมสตาเลียเนี่ยสูงมากๆครับขึ้นก็ลำบากโอ้โหนี่ขนาดตัวสูงยังต้องก้าวขนาดนี้นะแต่ถ้ามันจะดีไหมถ้ามีแบบนี้บันไดไฟฟ้าครับต้องมีไหนสีนวลลองขึ้นอีกครั้งนึงสิเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นค่ะขึ้นง่ายค่ะสะดวกนี่เบาะเดิมๆนะครับให้มาตอนหลังถึง3ตอนนะเป็นเบาะแบบนั่งได้3คนก็จริงนะแต่ว่าเบาะไม่ได้ออกแบบมาให้ได้นั่งสบายเดี๋ยวลองดูว่านั่งกันแล้วจะเป็นยังไงนะเป็นไงครับนั่งแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกอึดอัดไหมครับครับนั่งสบายไหมครับสบายครับเมื่อยไหมครับเมื่อยครับงั้นเดี๋ยวลองมาดูเบาะแบบนี้ครับดีไหมครับมาลองดูแบงค์ลองนั่งดูซิคันนี้เป็นยังไงนี่ครับเบาะ VIP นะฮะนั่งเหมือนคนเครื่องบิน First Class นะฮะนุ่มมากโอ้โหกว้างขวางสบายรู้สึกฟรีความเป็น VIP ต่างกันเยอะไหมครับเยอะครับใครที่ใช้สตาร์เลียนะเบาะแถวนี้สำคัญมากนะฮะเอาไว้นั่งเดินทางสะดวกสบายครับควรเปลี่ยนนี่คือไอเทมที่2ที่แนะนำครับผมออปชันที่3นะฮะจอเพดานนะฮะระบบมัลติมีเดียสมบูรณ์แบบนะฮะนะฮะดู YouTube ระหว่างเดินทางดูหนังฟังเพลงได้นะเหมือนกับสมัยจีบกันใหม่ๆเลยนะครับไอเทมที่4พื้นกระเบื้องลายปูนนะฮะทำความสะอาดง่ายเป็นยังไงมาดูใช้รถนะฮะทำความสะอาดก็ลำบากถ้ากินขนม6นะฮะโค้ก6น้ำ6ถ้าเป็นพรมรถล่ะมันจะทำความสะอาดยังไงเก็บฝุ่นด้วยอีกต่างหากดูอย่างนี้สิกินอย่างนี้6ในรถอ่ะคุณจะทำยังไงเห็นไหมสีนวลมาจัดการง่ายนิดเดียวนี่คนกินหรือเปล่าคะกินไหมไม่กินนั่นแหละไอเทมสุดท้ายไอเทมที่5นะฮะกระจกหน้าบานใหญ่มากนะครับสำหรับสตาร์เลียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางต่างจังหวัดมีโอกาสที่กระจกจะแตกสูงมากนะครับข้อมูลในคลับเนี่ยรายงานกันบอกว่าโอ้โหรถส่วนใหญ่เวลาเดินทางต่างจังหวัดมีโอกาสแตกเยอะมากนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเราต้องติดฟิล์มนิรภัยกันกระจกบานหน้าแตกนะฮะของ Exoshield